ถ้าพูดถึงดอกบัวคู่ถ้าไม่ใช่ยาสีฟันนะก็จะเป็นดอกบัวคู่เนี่ยสองดอกนะสองดอกนะคู่กันแต่วันนี้ฮะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าดอกบัวคู่นะฮะที่ขึ้นมาจากก้านเดียวน้องเอ๋ยมีด้วยหรอก้านเดียวแต่แยกออกมาเป็นสองฮะหน้าตาจะเป็นยังไงแต่คนเขาเชื่อว่าเป็นดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์นะครับไปที่บ้านของคุณจิรวรรณนะไทยเจียมอารีเห็นไหมฮะดอกบัวคู่ของจริงนะฮะซึ่งไปอยู่ที่บ้านเลขที่18/2ฮะเขตเทศบาลเมืองจังหวัดราชบุรีครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะฮะเป็นดอกบัวคู่นะฮะแต่ว่าที่แปลกก็คือมีก้านเดียวนะครับมันออกมาคู่กันแบบนี้แตกต่างจากดอกบัวทั่วไปนะครับซึ่งคุณจิรวรรณฮะบอกว่านะฮะซื้อต้นบัวหลวงครับต้นนี้มาจากตลาดปลาสวยงามฟิสวิลเลจที่บ้านโป่งนะฮะตอนแรกฮะก็ออกดอกมาตามปกติหลายชุดแล้วที่ซื้อมาแต่ว่าล่าสุดฮะดอกนี้ปรากฏว่าต้นบัวนะฮะต้นนี้มันออกขึ้นมาก้านเดียว2ดอกคู่กันแบบนี้ก็ตกใจคิดในใจเอ๊ะหรือว่าใครมือบ่อนนะฮะเอากาวมาแปะหรือไม่อย่างไรนะฮะก็ตอนแรกออกมานะฮะดอกเป็นคู่แต่ก้านดอกสั้นนิดเดียวเห็นตอนแรกก็คิดว่าน่าจะมีคนมาแกล้งเหมือนที่พี่บอกหาอะไรมาแต้มตรงนั้นตรงนี้ให้มันเหมือนมี2ดอกนะฮะแต่พอตรวจสอบไปตรวจสอบมาเอ๊ะมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับมันก็ค่อยๆโตสูงขึ้นมาจนพ้นใบเมื่อเทียบกับดอกอื่นแล้วปรากฏว่านะฮะก้านนี้มี2ดอกนะครับก็ยังคิดว่าดอกบัวคู่ดอกนี้ทำไมมันชูดอกสูงที่สุดซึ่งตามปกติฮะมักออกดอกอยู่ใต้ใบนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากนะครับแถมเมื่อดอกโตขึ้นนะโอ้โหนี่จะทะลุกำแพงบ้านทะลุหลังคาป่ะเนี่ยเมื่อกี้สูงมากนะฮะดอกนี่ฮะดอกคู่นี้ฮะดอกบัวคู่นี้ยังหันไปทางพระปรางของวัดมหาธาตุวอบรักวิหารอีกด้วยเหมือนหันไปนมัสการนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะจึงคิดว่าดอกบัวทำการพุทธบูชาหลวงพ่อมงคลบุรีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองราชบุรีที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากทีเดียวนะครับเพื่อความสบายใจในเรื่องนี้ฮะทีมข่าวของเราฮะก็เลยลงพื้นที่ฮะไปคุยกับเจ้าวาดวัดมหาธาตุวรวิหารครับซึ่งชื่อว่าพัทธรรมปัญญาพรครับแล้วทางเจ้าอาวาสก็เล่าให้ฟังแบบนี้นะว่าเนี่ยอัตมาเนี่ยอายุปูนนี้แล้วอายุเท่าไหร่คะ80จ้าโยมจ๋านี่ก็บอกว่าเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกนะครับและในตำราพระพุทธศาสนาก็ไม่เคยมีระบุไว้ถือได้ว่าเป็นเรื่องแปลกแต่อัตมาก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องดีน่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับเจ้าของนะฮะแต่จะเกี่ยวข้องอย่างไรไม่รู้นะฮะซึ่งตอนนี้ฮะคุณจิรวรรณฮะเจ้าของดอกบัวคู่นะครับบอกว่าดอกบัวที่ออกดอกประหลาดที่บ้านแบบนี้คิดว่างวดหน้าฮะคุณผู้ชมต้องเอ่ยต้องลองสิ่งดวงเสี่ยงโชคนะฮะดอกบัวคู่เนี่ยสองต้องมีส่วนบ้านเลขที่ที่บอกไปก่อนนี้18/2ด้วยโอ้โหเปิดประตูดวงกันสักหน่อยแล้วกัน